คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันในเกม7 Day to Die ค่ะมาเลยเกมซอมบี้โหดดุค่ะในเซิร์ฟที่เราเปิดเองเล่นเองในเซิร์ฟนี้ค่ะมีชื่อว่า TS Patrol PvE Insane Mode เนาะก็เป็นโหมดความยากระดับสูงสุดค่ะเป็นความยากระดับ5นั่นเองเป็นโหมดที่เรียกง่ายๆก็คือเอาชีวิตไม่รอดมันยากมากๆเลยโอเคเรามาเริ่มเล่นเลยกันเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้คิดจะอัดคลิปนี้หรอกค่ะแต่เพียงแค่ว่าคิดไปคิดมาโอเคไหนๆเราก็เล่นละเราก็มาอัดคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมได้ฟังไปด้วยเลยดีกว่าในเกมนี้ค่ะเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จากซอมบี้แต่จากประสบการณ์ที่เราได้เล่น7 Day to Die มาสักพักหนึ่งค่ะเราเลยรู้ว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมเอาชีวิตรอดมันคือเกมฟาร์มเลเวลค่ะยิ่งเราเลเวลสูงสามารถอัพสกิลพอยต์ได้เยอะก็สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นนั่นเองมีเควสค่ะทางด้านขวามือเป็นเควสเหมือนเควสแนะนำนั่นเองว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอ่ะแต่ทีนี้ค่ะเรารู้ว่าทรัพยากรในเบื้องต้นที่ต้องการก็มีพวกหินพวกไม้อะไรอย่างนี้หาทรัพยากรก่อนละกันจะได้ทำเควสรวดเดียวเลยซอมบี้ตัวแรกที่เราเจอค่ะเป็นซอมบี้ไฟตรงที่เราอยู่นี้ค่ะถ้าเรียกแบบไบโอมง่ายๆก็คือไบโอมป่าไม้นั่นเองเพราะว่าจะเต็มไปด้วยนี่ค่ะฐานที่กำลังไหม้อยู่กำลังคลุกคลุ่นเนาะแต่ว่าเราอย่าไปสนใจเขาเลยค่ะเพราะว่านี่คือโหมดที่ยากที่สุดโดนซอมบี้ตบ2ทีค่ะก็สลบได้เลยดาเมจซอมบี้นั้นช่างมหาศาลอุ้ยนี่ลูทครั้งแรกไม่ได้ทำบุญค่ะมาในส่วนของเควสค่ะเควสเขาให้เราคราฟเตียงโอเคคราฟเตียงเลยวางเตียงลงไปให้เราคราฟขวานโอเคแล้วก็คราฟเสื้อค่ะตามด้วยกางเกงก็กางเกงกับเสื้อนั่นแหละแล้วก็ไปที่หน้าตัวละครค่ะเราก็ใส่กางเกงกับเสื้อเลยเมื่อกี้เราเห็นอะไรบินอยู่ตรงนั้นนกค่ะโอ้โหสองตัวด้วยมองหน้ามันไว้อ่ะในเกมนี้ถ้าเรามองหน้านกนกจะไม่มาหาเรามันจะไม่เข้ามาแย่แล้วแย่แล้วทำไมนกถึงน่ากลัวรู้ไหมคะเพราะว่านี่คือโหมดที่มันยากที่สุดนกตีสองทีอะไรอย่างเงี้ยให้ไม่เกินแบบ 3-4 ทีค่ะเราสลบแน่นอนโอ้จะอันตรายเหลือเกินเออไม่ตามมานะหวังว่านะให้โอกาสเราได้เอาชีวิตรอดนิดนึงค่ะมีเสียงซอมบี้แต่เราจะไม่สนใจถ้ามันไม่ใกล้มากอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องแคร์แล้วก็คราฟหนึ่งตะบองอาวุธในเบื้องต้นจัดมาทีนี้เราต้องหารังนกรังนกรังนั้นเรายังไม่ได้เอาเลยอู้นี่อ่ะรังใหม่ลูกโอเคไม่เป็นไรคนนกหาได้จากการสับรังนกค่ะนั่นแหละแล้วก็ทำเควสคราฟหนึ่งลูกธนูคราฟหนึ่งธนูอย่าคิดจะเอาธนูกับลูกธนูไปดวลกับซอมบี้ในโหมดนี้นะคะนั่นเรียกว่าสิ้นคิดเป็นอะไรที่แบบไม่ควรทำมันสิ้นคิดมากๆค่ะก่อนจะตายนี่ยิงแบบมหาศาลกันแน่นอนโอเคขอให้เราคราฟหนึ่งวูดเฟรมบล็อกแต่ว่าเราน่าจะใช้เยอะค่ะคราฟ10 อันเลยตอกเข้าไปต้นไม้เกมนี้ล้มวางวูดเฟรมบล็อกค่ะแล้วก็ตอกไปเลยก็คือการอัปเกรดนั่นเองโดยใช้ขวานเรียบร้อยเควสคอมพลีทสิแล้วก็1แคมป์ไฟค่ะจัดไปวางแคมป์ไฟเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็จะมีข้อความจากคนขายของค่ะส่งมาให้เราสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือเดินไปยังตำแหน่งที่เขาบอก500เมตรอุ้ยใกล้ๆค่ะตราบใดที่มันต่ำกว่า1กิโลเดินไปตามสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจสีเหลืองเลยค่ะนั่นคือตำแหน่งของเทรดเดอร์แต่ทีนี้เพื่อเป็นการเซฟชีวิตค่ะนี่คราฟเตียงไว้เยอะๆเมื่อไหร่ที่เราใกล้ตายให้เราวางเตียงโป๊ะเนี่ยเวลาที่เราตายเราก็จะได้เกิดในจุดนั้นนั่นเอง
ในเซิร์ฟที่เราเปิดเองเล่นเองนี้ค่ะบอกเลยนะว่าการรูทของน่ะยากมากเพราะว่าโอกาสรูทสำเร็จมีแค่ 35% ค่ะอุ๊ยไกลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่อุ๊ยไก่อะไรมันจะตื่นขนาดนี้โดนกวาดสับหลายทีแล้วโอ้โหเล่นยากอะไก่กับไก่เกมนี้อ้าวติ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เรากล้าไก่จัดไปค่ะได้เนื้อโหตั้ง6ชิ้นแน่ไปหาเทรดเดอร์กันดีกว่าโอเคปลอดภัยเปิดประตูนี่ค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเทรดเดอร์หรือว่าร้านขายของนั่นเองเป็นที่ที่เราสามารถมาซื้อขายค่ะแลกเปลี่ยนได้แล้วก็รับเทรดได้ในนี้ค่ะก็จะมีของที่ลูทได้โอเคบอกเลยนะคะว่าเราจะยอมเสียเวลาลูทไหมก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกลือนั่นเองไปดูข้างหลังสิโอเคถังขยะเกลือค่ะอันนี้ก็ขยะก็เกลืออีกตามเคยในเซิร์ฟนี้ค่ะการรูทของบอกแล้วว่ามันยากเพราะว่าแบบออกแบบมาค่ะให้มันยากนั่นเองต้องมีสกิลค่ะถึงจะรูทได้รูทสำเร็จเนาะตรงนี้ค่ะมีป้ายเปิดอยู่นะนี่ไงคนขายของของเราค่ะโอเคมาเลยก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นที่ขายของอุ๊ยเอซิดนี่ค่ะสำคัญมากเอาไว้ทำยางรถยนต์ของหายากในช่วงต้นด้วยแล้วก็แว่นนี่ค่ะลัคกี้รูทที่จะบวกเพิ่มแบบรูทโบนัส8ใช่ไหมก็คือจะทำให้เราแบบรูทสำเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วซีเคร็ตของเราล่ะตรงนี้ค่ะเป็นซีเคร็ตที่จะเห็นเฉพาะเราก็มีสุดคราฟแบนเดดแล้วก็หนังสือค่ะแล้วก็รถยนต์ไม่มีเงินค่ะบอกเลยได้แต่ดู Don't let a zombie dog แล้วเรามารับเควสกันดีกว่าทำเควสหาเงินเควสที่ง่ายที่สุดแนะนำค่ะเควสขุดเพียงหนึ่งรับมาแล้วเนาะกดเปิดแมปมันเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ตรงนี้ค่ะไปเลยแล้วก็มาร์กไว้นั่นแหละไม่มาร์กก็เดินไปได้ค่ะแต่ว่าปกติเราชอบมาร์กโอ้โหซากสัตว์จะได้อ่ะอยู่ในระยะของเทรดเดอร์ไม่สามารถทำลายได้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่นะไม่นะนี่มันจะเข้าสู่ดินแดนทะเลทรายแล้วถ้าเราต้องข้ามเขาลูกนั้นไปเลยค่ะโอ้โหว่าจะยากลำบากมากๆแต่น่าจะไม่ถึงอ่ะน่าจะไม่ถึงเพราะว่าเหลืออีก30 เมตรเองโอเคโอเคแถวนี้กระพริบแดงแล้วค่ะโอ้โหมีนกด้วยอู้ยไม่อยากเจอกับนกมองหน้ามันไม่ให้มันลงมาเราสู้ไหวอยู่มั้งโฉบมาสิจะโฉบไหมโอเคจะโฉบไหมอะเราต้องไม่มองหน้าเขาค่ะจะได้โฉบลงมาแต่ว่ามันไม่มองก็ไม่ได้อ่ะเราต้องหาของใต้ดินนี้ค่ะมันคือเควสขุดหาสมบัตินั่นเองโอ้นี่โอ้ยยังไม่เจอไปอยู่ข้างล่างดีกว่าอาจจะปลอดภัยคือบางทีนกอาจจะโฉบมาไม่ถึงโอเคทีนี้ก็เหลือแค่หาทางขึ้นทางลงเนาะแบบรับเสร็จปุ๊บกระโดดขึ้นได้อะไรอย่างนี้ค่ะโอเคตรงนี้แล้วกันถึงใช่ไหม
มาเลยนั่นเลยค่ะรับกองเสร็จปึ๊บแล้วก็กระโดดขึ้นนี่ค่ะเควสนี้คือเควสขุดหาของเมื่อเรารับกล่องค่ะมันจะมีซอมบี้ค่ะสปอนเกิดมานั่นเองเราก็ต้องวิ่งหนีไปส่งเควสค่ะเอ๊ะมีซอมบี้ไฟด้วยหรือนี่เขาล้ำมาดินแดนทะเลทรายเนาะมาถึงแล้วค่ะโอเคตรงไปเลยสนับมือเทียร์สองกับแอนตี้ไบโอติกเอาสนับมือก็แล้วกันมีเควสขุดอีกไหมไม่มีค่ะแต่มีเควสหาของ700เมตรโอเคหาของในบ้านก็ได้ Oh, this is a dangerous one. Try not to เหมือนเดิมค่ะเปิดแมปก่อนเพื่อดูระยะทางแล้วก็ทิศทางที่จะไป700เมตรเอ๊ะหูอ๋อนี่ไงนี่ค่ะสัญลักษณ์สีเหลืองตรงนี้โอเคไม่ไกลไม่ไกลต่ำกว่า1กิโลค่ะได้หมดวิ่งสับตีนแตกไปเลยแวะระหว่างทางนิดหนึ่งค่ะขุดหินไว้หน่อยใช้เยอะค่ะในช่วงแรกเอาไว้ซ่อมพวกอุปกรณ์ของเราที่มันจะพังเนาะลาก่อนชีวิตโอ้โหโดนหมีตกตายอ่ะโอ้โหอยู่ดีๆค่ะเดินเข้าไปหมีสปอนมาตรงหน้าตายเลยโอเคสามารถเกิดที่เตียงของเราได้เควสคงยังไม่ล้มเหลวมั้งอะไรกันโอ้ยอย่างน้อยก็ยังไม่ล้มเหลวแหละก็ยังดีไบโอมนี้อ่ะเป็นไบโอมป่าไหม้ซึ่งโอกาสที่มันจะสปอนพวกหมีพวกหมาค่ะมันจะเยอะพวกหมีเน่าหรือหมาเน่าอะไรอย่างเงี้ยหมาซอมบี้หมีซอมบี้เนาะนั่นแหละอยู่ดีๆเราเดินค่ะปุ๊บเต็มหน้าฆ่ากันเถอะแบบหนีไม่ทันด้วยสตามิน่าหมดอ่ะช่วงนั้นเพราะว่าวิ่งเร็วทำไมซอมบี้มันเยอะหมีก็เยอะหมีก็อยู่อ่ะโอ้ยทำไงอ่ะกระเป๋าโอเคตีกับกระเป๋าเราอยู่แน่นอนเลยค่ะใช่แน่ๆไม่เป็นไรของในกระเป๋าไม่ได้สำคัญมากเอ๊ะตรงนี้เทรดเดอร์อีกหนึ่งแห่งใช่ไหมโอ้คืออะไรเอ่ยไปดูสิไม่ใช่เทรดเดอร์ค่ะเอ๊ะหรือว่าใช่ไม่น่านะโครงสร้างไม่ใช่แน่ๆน่าจะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้เป็น1เทรดเดอร์เนาะแล้วตรงนี้เป็นป่าไหม้โอเคอ๋อมีตอนที่เปิดตรงนี้ด้วยค่ะตอนที่เราเทสตัวละครก่อนที่จัดคลิปนั่นเองถ้าอย่างนั้นเราจะเลือกค่ะออกจากไบโอมนี้ดีกว่ากระเป๋าไม่เป็นไรตายช่วงแรกปกติอยู่แล้ว ทีเดียวสลบเลยค่ะโอ้โหนี่คือความโหดร้ายค่ะของอินเซนนั่นเองยากสูงสุดโหดขิงขิงว้าวว้ายเดียวโอ้ยทำไมจะขนาดนี้ไบโอมนี้มันไม่น่าอยู่ค่ะแต่ถ้าเราสตาร์บีน่ายังมีอ่ะยังไงเราก็วิ่งหนีทันโอเคโอเคปลอดภัยนี่มันหมูค่ะแต่เห็นหมูอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอย่าไปตีมันนะเพราะมันคือหมูป่าค่ะอันตรายพอๆกับหมีเลยหมีตบเราหนึ่งทีเราสลบใช่ไหมคะหมูค่ะสองทีเราสลบเลยแน่นอนโดนควิดไงอันตรายไปเรื่อยๆค่ะออกจากป่าไม้ให้ไวที่สุดดีกว่าพื้นที่สีเขียวค่ะเห็นแล้วก็สบายตาสบายใจเดี๋ยวนะเอาใหม่ค่ะย้อนกลับไปนี่โอ้โหความขมุกขมัวนี้ดูสิสภาพท้องฟ้าไม่สดใสเต็มไปด้วยฝุ่นละอองค่ะเพียงแค่เราก้าวมาในพื้นที่สีเขียวโอ้โหความสว่างมาทันทีทันใดรู้หน่อยสิโอ้โหสว
ุดครับค่ะทำบุญมาดีนะเนี่ยรู้ปุ๊บเจอป๊อปเลยพอออกจากไบโอมนั้นเนี่ยชีวิตช่างดีเหลือเกินค่ะอ้าวไม่มีไม่เป็นไรระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ค่ะวางเพียงก่อนเริ่มหาของทรัพยากรกันใหม่แล้วกันในแมปที่เราเล่นใช่ไหมคะมันเป็น official map เนาะดังนั้นค่ะสภาพภูมิประเทศมันจะค่อนข้างเหมือนกันแบบเป๊ะ 100% เราก็จะจำได้ค่ะว่าตรงไหนมีอะไรบ้างอย่างเช่นในทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไปค่ะทิศใต้เนี้ยเราคิดว่ามันน่าจะมีร้านค้าโอ้นี่ไงใช่แล้วนี่มีธงค่ะนั่นไงเทรดเดอร์มาเลยปึ๊บในเทรดเดอร์แห่งนี้โอเคถูกรูทไปแล้วสวัสดีรอบนี้เป็นผู้ชายขายของค่ะมีเควสขุดโอ้โหสองเควสเลยดีมากๆค่ะแต่เรารับได้ทีละเควสแล้วก็ดูร้านขายของสิมีเนื้อมีปืนค่ะมีน้ำไม้แต่เราคงไม่มีเงินซื้อเราก็ได้แต่ดูเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรไปเควสขุดกันเลยดีกว่าซอมบี้อยู่หน้าประตูใช่ไหมโอ้โหตัวเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะมันคือไบเกอร์ค่ะถึกมากเลือดเยอะตบแรงด้วยเราจะใช้วิธีวิ่งหนีค่ะเจอแหล่งน้ำค่ะนี่ต้มน้ำได้ใช่ไหมวะตรงนี้ก็มีแหล่งน้ำค่ะเรารีบเดินเพราะเราได้ยินเสียงซอมบี้ป่ะอุ๊ยตรงนี้ก็มีซอมบี้คลานเดี๋ยวนะโอ้อยู่ตรงนี้ใกล้กับซอมบี้คลานมากแย่แล้วต้องฆ่ามันสินะแต่เราไม่มีแบนเดทด้วยโอ้มาเลยค่ะอย่างเซฟๆแล้วกันถ้าโดนตบเลือดออกก็ตายเควสล้มเหลวแน่นอนค่ะเจ้าซอมบี้ฝั่งนู้นมาไหมโอ้โหมาตามเราอีกโอเคงั้นเราจะใช้สเต็ปลากไปไกลๆค่ะแล้วก็วิ่งหนีอ้อมมาแล้วกันเนาะถ้าสองตัวก็ไม่อยากจะตีนะมันถึกอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเอ้ยโอ้โหฝั่งนี้ก็มีซอมบี้อะไรกันหลายตัวด้วยโอ้นี่เลยค่ะลากมาไกลๆดีกว่าแล้วก็วิ่งหนีง่ายดีค่ะวิ่งหนีไปเวทขุดที่เดิมแค่จะทำเควสง่ายๆธรรมดาทำไมชีวิตมันต้องลำบากอะไรขนาดนี้คือถ้าเป็นโหมดธรรมดาค่ะซอมบี้แค่นั้นอ่ะเราไล่ฆ่าทิ้งได้เลยแต่ในโหมดนี้ค่ะมันถึกมันอึดมันตบหนักมากๆโอเค1พลั่วอย่าบอกนะว่าเป็นตรงเนินโอ้โหเนินเขาถ้าเป็นแบบนี้มันยากมากค่ะเพราะว่ามันจะกะยากว่าตรงไหนเป็นจุดศูนย์กลางแล้วตรงไหนจะมีกล่องปรากฏนั่นเองเพชรขุดสมบัติหวังว่าซอมบี้จะไม่รับรู้ถึงเราแล้วกันตรงนั้นหรือเปล่าคิดว่าซอมบี้ตัวนี้ค่ะน่าจะเห็นเรานะซอมบี้ตัวนี้น่าจะเห็นเราค่ะแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจมันจะมีลักษณะบอบบางใช่ไหมเฮ้ยอะไรกันหลายตัวเดินมาอีกแล้วหรือทั้งที่เราขุดอยู่นี่ตั้งนานนะคะโอ้โหฆ่ามันเลยดีกว่า
อุ้ยอย่าวิ่งนะหกหินธรรมดาธรรมดาเอ้ยโอ้ยตกเรื่องอะไรไม่มีผ้าพันแผลอ่ะตายร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ลาก่อนชีวิตกลับไปเกิดที่เด็ดเดอร์แน่ๆเพราะว่าเราไม่มีผ้าพันแผลค่ะไม่มีเศษผ้าด้วยเออรอวันตายเนี่ยแหละไม่อยากสู้กับมันเลยเราไม่เหลืออะไรแล้วค่ะไอ้รอดเฮ้ยไม่อยากโดนกับมันเลยติดสถานะเลื่อนไหลดีที่รอดค่ะทำเควสต่อซอมบี้ไปทางนู้นหมดแล้วใช่ไหมโอเคเหมือนเขาจะไม่รับรู้ค่ะว่าเราอยู่แถวนี้เราจะมานั่งยองๆนี่ค่ะตรงนี้โอเคแล้วก็คุดต่ออย่าหันกลับมาเอ๊ะเหมือนเขาจะรับรู้ถึงเราค่ะเหมือนเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรคุดไปเรื่อยๆค่ะกว่าจะเดินมาถึงน่าจะคุดได้อีกสักพักนึงในที่สุดค่ะเราก็เจอกล่องแล้วโอ้โหอยู่นี่เลยอุ้ยได้ของหลายอย่างค่ะกลับกันเถอะวิ่งเลยดีกว่าคุ้มค่ะคุ้มอย่ามองข้างหลังวิ่งอย่างเดียวปกติเควสพวกนี้ค่ะจะได้เพียงแค่แบบของในเควสใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะเหมือนเราได้ของรางวัลมาด้วยนานๆทีค่ะมันจะออกมาการได้แบบนี้ถือว่าโชคดีมากๆกลับมาแล้วได้รางวัลเป็นปืนพกโอ้โหขอบคุณค่ะนี่เลยปืนพกที่ไม่มีกระสุนใช่หรือไม่ว่าแหละไม่มีกระสุนซื้อกระสุนได้ไหมตัวเองไม่มีกระสุนปืนพกขายอีกตั้งห้าปืนเปล่าๆนี้เอาไว้เควี้ยงใส่หัวมอนเตอร์เหรอฮะเนี่ยชีวิตช่างอนาถแต่ไม่เป็นไรเราเหมือนเห็นบางอย่างค่ะแหล่งเนื้อก่อนอื่นวางเตียงแถวนี้ก่อนจะได้เกิดได้ถ้าเราตายแหล่งเนื้อที่เราว่าไม่ใช่ซอมบี้อ่ะแต่เป็นเหมือนหมาค่ะเราเห็นหมาแถวนี้ครั้งเดียวสลบโอ้ยแอบอยู่ใต้ใบไม้ไอ้เจ้าหมาชั่วเนี่ยอะไรกะเลือดไม่เต็มด้วยอุตส่าห์จะวิ่งล่อมันมานะแล้วเราจะเข้าไปในเทรดเดอร์แล้วเราจะฆ่ามันไงโอ้โหพอเป็นอย่างนี้เอาใหม่ฟาร์มของใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันแล้วจะไปล้างแค้นเราพร้อมล้างแค้นแล้วค่ะถ้าเราเห็นมันก่อนอะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่เมื่อกี้มันอยู่กลางใบไม้โอเคไปทางนี้ดีกว่าหมาอยู่ไหนเอ่ยอ้อมนิดนึงค่ะอู้ไม่เห็นหรือตอนนั้นเขายังอยู่แถวๆนี้เลยไม่ใช่หรือโอ้เอ้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าหมากัดกับซอมบี้แล้วหมาตายเอ้ยแต่ว่าเราอยู่แถวนี้ตลอดถ้าตีกันเราต้องได้ยินเสียงสิคะระวังใบไม้นิดนึงตายใบไม้นี่แหละไม่มีแถวนี้ก็ไม่ได้มีซากหมาอะไรเลยนะตอนสุดท้ายที่เราเห็นค่ะคือเขาอยู่แถวนี้ตรงนี้เลยอ่ะที่เรายืนกระเป๋าของเราเก็บคืนค่ะ
ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้สูตรเรียนรู้การคราฟต์ซีดดอกไม้สีแดงไม่เป็นไรค่ะไม่ล้างแค้นกับหมาก็ได้จัดมันกับซอมบี้นี่ก็ได้นี่เราจะล่อเขาไปทางนี้ค่ะมันมีวิธีแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในเทรดเดอร์ชุบนี่วัดสีตัวเองตบไม่ข้ามแน่นอนค่ะถ้าเขาตบนะมันจะได้ยินเสียงปิ้งปิ้งปิ้งไหนเอ่ยเพราะว่านี่คือเทรดเดอร์ที่ไม่สามารถทำลายได้นั่นเองชิวชิวเดี๋ยวแหละวิธีนี้ค่ะเราตั้งใจจะใช้กับหมาถ้าหมามันทะลุผ่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จเราแน่นอนแต่ถ้าทะลุผ่านได้ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะนี่อย่าเดินไปเดินมาเยอะค่ะเห็นไหมหอกที่ทำจากหินค่ะตีซอมบี้อ่ะยังนานเลยยังไม่ตายแค่ล้มนี่ตายแล้วค่ะได้อีกพี่วิธีนี้ทำได้เฉพาะก่อน4ทุ่มค่ะเพราะว่าหลัง4ทุ่มไปแล้วเราจะไม่สามารถเข้ามาอยู่ในเทรดเดอร์ได้นั่นเองเราจะโดนเตะออกค่ะสวัสดีตัวเองโอ้ยไม่อยากโดนเปล่าๆหรอกเราจะล่อไปแบบเดิมค่ะไงโอเคตามมาตบดังเป่งๆตบของที่ไม่สามารถทำลายได้ยี่บอกนะว่าหอกถึงอันพวกเราจะฆ่าซอมบี้ได้แค่2ตัวมันช่างยากจริงๆค่ะมันช่างถึกมากหอกพังแล้วมีหอกอันที่2ยังไม่ตายหรือตายแล้วฮึเมื่อกี้เราได้อีกพีแล้วหรือไม่ได้สังเกตเลยค่ะนี่โอ้โหช่างเป็นวันที่สดใสค่ะอิ่มเอมกับชัยชนะอันคดโกงอาศัยตัวช่วยไงที่ไม่สามารถทำลายได้โอเควันนี้เราคงปลอดภัยแล้วค่ะไม่เป็นไรสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะThank you.